ครับก็สวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพี่น้องที่อาจจะเพิ่งเห็นจากตัวอัดนะครับถ้าสมมติตัวถ่ายทอดสดไม่ไปนะครับเอาละเข้าประเด็นเลยกันแล้วกันผมนะครับนาเกินแล้วก็รอเปิดเพลงไประยะหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมานะสรุปบทเรียนจากการต่อสู้ของคนอเมริกันนะครับในการที่เขานะประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษก่อนอื่นเนี่ยพี่น้องจะต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศอังกฤษนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจนะถึงประเทศนะตัวประเทศที่เป็นปัจจุบันนี่ไม่ใหญ่พลเมืองก็เท่ากับพอๆกับประเทศไทยขนาดนี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเล็กๆกว่าประเทศไทยด้วยหรือเปล่านะครับต้องไปเปรียบเทียบกันดูแต่ไม่เล็กไม่ใหญ่เพราะอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยขับรถนะครับวันเดียวก็นะจากเหนือลงใต้นะครับตะวันออกตะวันตกก็ไปนะไปถึงได้สบายอาจจะเล็กกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำพลเมืองนี่ทราบว่านะพอๆกันนะครับใกล้ๆจะเฉียด70ล้านแต่ว่าเขานั้นนะครับเป็นประเทศแรกที่พัฒนาอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่านะเขาได้เปรียบย้อนประวัติศาสตร์ไปอย่างนี้นะครับนู่นนะครับเราย้อนไปเมื่อปีศตวรรษที่15เนี่ยคือประมาณปี1490ตอนนี้นี่คือปี2015นะพี่น้องนะ1490ก็ตีซะ1500นะ1500ก็500ปีมาแล้วนะครับ500กว่าปีมาแล้วนะ500กว่าปีมาก็ยุโรปนั่นตอนนั้นนะเขาเริ่มจะไปหาอาณานิคมแล้วนะครับประเทศทางยุโรปก็มีทั้งฮอลแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษนะสเปนนะครับเนี่ยกลุ่มนั้นนะครับก็ไปล่ามันขึ้นแล้วก็พอประมาณสักปี1750ศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะก็เริ่มเข้าไปยึดครองอเมริกาละสเปนฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ย3ประเทศจะเป็นประเทศหลักเลยนะครับแย่งกันยึดครองอเมริกาอังกฤษจะมีอิทธิพลทางฝั่งตะวันออกนะครับตะวันออกเป็นส่วนใหญ่สเปนกับฝรั่งเศสนี่จะไปทางใต้แล้วก็อ้อมมาทางตะวันตกนะครับ ทีนี้นะครับแย่งอาณาจักรกันเนี่ยก็จนกระทั่งเกิดสงครามเขาเรียกสงคราม7ปีนะนั่นประมาณเมื่อปี1754ก็สู้กัน7ปีก็จนถึงปี1763นะครับ7ปีนะนะโดยประมาณคร่าวๆนะครับก็นะครับอาจจะเลย7ปีนิดหน่อยแต่ว่านั่นนะครับโดยนัยยะก็สู้กันประมาณช่วงนั้นแต่เขาเรียกกันว่าสู้จริงๆเนี่ยสงคราม7ปีนะฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับโดยฝรั่งเศสนั่นจะร่วมไม้ร่วมมือกับชาวเผ่าอินเดียนนะเขามาร่วมรบด้วยนะครับก็สู้กันไปสู้กันมาอังกฤษชนะครับแต่ว่าปรากฏว่านะครับหนี้สินเต็มไปหมดเลยเพราะว่าทุ่มเงินไปกับตรงนี้เยอะทีนี้พอหนี้สินทุ่มเงินไปเยอะนี่นะครับอังกฤษซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยมีคนอังกฤษนะเรียกว่าเป็นเจ้าอาณานิคมมาทางฝั่งตะวันออกนะครับตะวันออกก็คือทางบอสตันทางนิวยอร์กทางนะครับเขาเรียกนิวอิงแลนด์แถวนั้นนะครับก็ไล่ไปถึงทางใต้ก็นอร์ทแคโรไลนาอะไรไปแถวนั้นนะครับก็เป็นในเขตอาณานิคมของอังกฤษพอแพ้สงครามปุ๊บทีนี้จะเอายังไงดีนะมันมีคนอังกฤษมันอยู่ทางนี้ปุ๊บก็พยายามที่จะนะเก็บภาษีคนที่อยู่ที่นั่นนะทีนี้ไอ้คนที่อยู่หนีมาจากอังกฤษคนอังกฤษที่หนีมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็หนีจากอะไรที่ไม่ชอบในยุโรปนั่นแหละนะครับหลายส่วนก็เข้ามาก็เพราะว่าต้องการจะหาอิสระเสรีต้องการตามฝันอยู่ห่างกัน 3,000 กว่าไมล์เนี่ยปรากฏว่าไอ้พวกนั้นเจ้าผู้ครองนครทั้งหลายที่ส่งมาโดยกษัตริย์พระเจ้าจอร์จที่3นะก็มาแล้วจะมาเก็บภาษีนะจากที่ไม่เคยเก็บมาก่อนมาเริ่มเก็บภาษีทีนี้ชาวบ้านก็เริ่มไม่พอใจเขาเรียกกันว่าก็เลยมีการเริ่มจัดประชุมกันนะคุยกันนะก็คือ taxation without representation แม้คำนี้นี่คนไทยควรจะรู้นะ taxation ก็คือการเก็บภาษีการต้องเสียภาษี withoutโดยปราศจาก representation การมีตัวแทนเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจการใช้เงินภาษีอากรการไปเป็นรัฐบาลคือคนที่นะคนอังกฤษที่มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับถูกถือว่าเป็นอาณานิคมเนี่ยนะก็ปรากฏว่าไม่ได้มีส่วนไปร่วมตัดสินใจว่างบประมาณอะไรไปกลับไปที่อังกฤษแล้วจะได้รับการดูแลอะไรกลับมาเนี่ยแต่ปรากฏต้องเสียภาษีเอาละมันอาจจะมีเงินกลับมาบ้างนะเพราะผู้ครองนครต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าจอร์จที่3นะเป็นกัฟเวอร์เนอร์นะแต่ทีนี้เนี่ยนะ
เขาไม่ได้มีส่วนเข้าไปตัดสินกันในสภาที่อังกฤษเลยอะไรต่างๆนี่ประชุมกันที่โน่นหมดแล้วก็มาเก็บภาษีนะครับเพราะแพ้สงครามเนี่ยก็เริ่มมีการกบฏกันขึ้นนะครับกบฏกันขึ้นทีนี้เนี่ยนะครับเริ่มบอยคอตสินค้าของอังกฤษมั่งอะไรมั่งนะมันก็เริ่มเป็นความรู้สึกไม่พอใจนะจากเล็กก็กลายเป็นใหญ่จากใหญ่ก็กลายเป็นเล็กอังกฤษเนี่ยพอเริ่มจะมีคนนะมีคนต่อต้านก็ยิ่งนะใช้มาตรการรุนแรงนะแล้วในเชิงภาษีเนี่ยก็มีนะครับบังคับให้เสียภาษีนะสินค้าอังกฤษนี่ผลิตสินค้าค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็จำเป็นกับชาวโลกนี่เยอะเหมือนกันนะเพราะถ้าจะเอามาซื้อมาขายกันที่อเมริกาเนี่ยนะก็ต้องให้เสียภาษีนะติดสแตมป์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะต้องติดสแตมป์ของอังกฤษแล้วก็ต้องจ่ายหรือนะครับสินค้าบางอย่างจะส่งเข้านำออกจะนำเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องมาผ่านศุลกากรอังกฤษก่อนแล้วก็เก็บภาษีไปอย่างเงี้ยนะครับสินค้าอังกฤษตอนนั้นที่ดังๆก็มีนะชาเนี่ยก็คงเอามาจากที่อื่นแล้วขายนะไม่ได้ปลูกที่อังกฤษหรอกนะครับกระดาษนี่เขาปฏิวัติอุตสาหกรรมนะเขาก็ทำพวกนี้ได้พวก อะไรนะตะกั่วใช่ไหมครับนะตะกั่วนะแล้วก็มีแก้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เขานะส่งเข้ามาทางนี้นำเข้ามาทางอเมริกานี่เยอะก็บังคับให้ต้องเสียภาษีปี1768นะครับอังกฤษก็พอเห็นว่าคนแถวบอสตันนะครับตอนนี้เป็นถิ่นผู้ดีเมืองบอสตันนะครับตรงข้ามกับเมืองเคมบริดจ์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอยู่นั่นแหละนะครับผู้ดีทั้งหลายก็ชอบนะส่งลูกเต้าไปเรียนที่นั่นก็เมืองไฮโซนะแต่เมืองนั้นเป็นเมืองที่เริ่มต้นนะมีการต่อต้านนะครับรัฐบาลอังกฤษบอสตันเป็นเมืองประวัติศาสตร์เลยครับการต่อต้านอาณานิคมของอังกฤษนะฮะเจ้าอาณานิคมอังกฤษก็ทหารเขาเรียกว่านะRed Army นะนะปีศาจแดงนะครับนะทหารอังกฤษพี่น้องคงนึกออกเมื่อก่อนมันยิ่งใหญ่นะครับเขาเวลาเขาไปสู้เนี่ยเขาจะอาศัยคนจำนวนมหึมาแล้วกล้าตายนะเขามาเดินแถวเรียงกระดานเห็นไหมเดินแถวเรียงกระดานนะเสร็จแล้วก็แถวแรกพุ่งยิงนะครับพอยิงเสร็จปุ๊บก็ใส่ลูกแล้วให้แถวสองขึ้นมาแล้วก็ยิงนะครับเรียงแถวแบบโอ้โหกล้าหาญมากไปที่ไหนก็ไปชนะแล้วก็ไปหัวเห็ดเจ็ดย่านน้ำก็ชนะมาตลอดอังกฤษถึงกลายเป็นเมืองล่าอาณานิคมซึ่งเขาเรียกว่าดินแดนแห่งพระอาทิตย์ไม่ตกดินนะครับประเทศอังกฤษไปทางไหนเนี่ยก็ต้องมีดินแดนของประเทศอังกฤษเนี่ยยังเห็นพระอาทิตย์อยู่ว่างั้นนะก็เริ่มที่จะกดดันคนที่บอสตันนะครับพอยิ่งขู่เนี่ยคนอเมริกันคนที่มาอยู่ด้วยสิทธิเสรีภาพส่วนใหญ่ที่หนีมานี่ก็หนีมาเพราะว่าต้องการอิสระเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายด้านศาสนาด้านเสรีภาพทั้งนั้นด้านความคิดการเมืองการแสดงออกนะครับเพราะสังคมที่ยุโรปเองมันก็ผ่านช่วงเวลาที่มีการบีบคั้นกันอยู่หลายช่วงนะครับคนก็หนีมาส่วนใหญ่คนที่มาก็มีจิตวิญญาณของการชอบแสวงโชคชอบเสรีนะมีวิญญาณขบฏอยู่ในตัวว่างั้นเถอะนะครับก็ไม่ยอมนะพอไม่ยอมก็เขาก็ส่ง Red Troops เข้ามานะทหารแดงเลยนะทีนี้ เรื่องของเรื่องนี่มันมาระเบิดกันตอน1770พี่น้องปรากฏว่านะก็มีเอาทหารไปนั่นแหละพอทหารไปชาวบ้านก็ไม่พอใจนั่นแหละแล้วปรากฏว่ามีการยิงขึ้นมาเนี่ยมีพลเรือนนะซึ่งเป็นชาวบอสตันเนี่ยเสียชีวิตไป5คนก็เริ่มนะกระจายข่าวกันไปเป็นที่ไม่พอใจแล้วจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยบอสตันก็กลายเป็นศูนย์กลางของการพยศปี1773เนี่ยพี่น้องนะครับก็มีการประชุมทีปาร์ตี้นะก็นะครับเขาแกล้งนะไปที่ทะเลนะตรงนั้นมันเป็นเขาจะมีไอ้ทะเลนะก็แกล้งนะทำตัวเป็นนะปลอมตัวเป็นคนอินเดียนเข้าไปลอบไปปุ๊บเสร็จแล้วก็เทนะครับเททีทิ้งลงกลางแม่น้ำนั่นเป็นการประท้วงครับก็นะครับเขาเรียกว่าทีพาร์ตี้บอสตันทีพาร์ตี้นะจุดเริ่มมาตรงนั้นปีถัดมา1774เนี่ยรัฐMassachusetts ซึ่งเมืองบอสตันตั้งอยู่ในนั้นเนี่ยก็ถูกนะตราหน้าโดยกษัตริย์พระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยเฮ้ยไอ้นี่รัฐนี่มันไอ้รัฐกรมกบฏนะครับจัดการมันให้นะให้ราบคาบนะอย่าให้เป็นตัวเยี่ยงอย่างนะครับก็นะครับก็เลยเป็นที่มาของนะการส่งนะกองทัพแดงเนี่ยเข้าไปจัดการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นะประวัติศาสตร์เขาเรียกไงนะหลายเล่มเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาพูดให้ละเอียดนะแต่ผมไปฟังหลายมุมแล้วเนี่ย
สิ่งที่น่าสนใจคือช่วงนี้แหละครับช่วงที่อังกฤษนะซึ่งเขาถือว่าเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วทหารเต็มบ้านเต็มเมืองไปรบที่ไหนก็ชนะเนี่ยแล้วยึดอำนาจได้เบ็ดเสร็จพวกมึงเป็นขี้ข้ากูพระเจ้าจอร์จนี่ก็คือเนี่ยกูนี่เป็นเจ้าครองโลกที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีทหารกูอยู่ทุกอย่างเป็นของกูแผ่นดินของกูว่างั้นเถอะนะครับก็คงเชื่อตัวเองใหญ่ใหญ่มากนะก็มีการกดขี่นะพี่น้องนะข่มขู่แล้วยิ่งนะมีคนต่อต้านกูเอากำลังทหารมาดูอย่างทุกวันนี้เหมือนประเทศไทยเราเนี่ยทหารมันไปอยู่ทุกที่มันยึดอำนาจได้มันคิดว่ามันใหญ่มันคิดว่ามันถูกต้องนะมันก็ข่มขู่พี่น้องนะมันก็เอาคนไปช่วยดูนะนะเรียกว่าไปแอบดูที่นั่นที่นี่นะครับแล้วก็วิธีการที่มันนะไปถ่ายรูปคุณยิ่งลักษณ์มั่งหรือว่าเรียกเด็กเข้าไปนะครับสอบสวนแล้วก็ยัดคดีความมั่งอะไรมั่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของการจะสร้างนะนะสภาพแห่งความกลัวนะอาณาจักรแห่งความกลัวนะครับทำให้คนกลัวไม่กล้ารวมเนื้อรวมตัวเหมือนหนังเรื่อง Mockingjay เองนะครับทีนี้เนี่ยนะเมื่อใดมีการกดขี่ที่นั่นมันจะมีการต่อต้านนะครับเหมือนพี่น้องเราทุกวันนี้ถามว่าจริงๆเนี่ยนะไอ้ทหารประยุทธ์ประวิตรทั้งหลายเนี่ยก็คือลูกน้องเราลูกน้องประชาชนกินเงินเดือนแล้วพี่น้องรู้ไว้นะฐานะที่เป็นผบ.ทบ.นะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ครับฟ้าอย่างที่นะเมืองไทยมันทำกันผบ.ทบ.ฐานะเท่ากับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหนึ่งเพราะฐานะเป็นกรมหนึ่งเท่านั้นเองภายใต้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมแต่มันยิ่งใหญ่มันกินเงินเดือนประชาชนแต่วันนี้มันดูมันทำสิครับแล้วไอ้ลูกหลานไอ้ลูกน้องมันทั้งหลายวันนี้นะครับออกมาโอ้โหบังคับข่มขู่ประชาชนเดี๋ยวมันจะรู้สึกถ้าพี่น้องชนะแล้วนะจดชื่อมันเอาไว้ไอ้พวกนี้ปลดประจำการมันประชาชนชนะเนี่ยปลดโดยที่นะครับเรียกว่าไม่ให้มีเงินเดือนเงินดาวไม่ให้มีบำนุงบำนาญทั้งสิ้นใครมันทำอะไรไว้พี่น้องจดเอาไว้เถอะทหารไม่กี่นายแล้วครับที่มันทำมันกลางมันกล้าทำอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่าพวกนี้มันเป็นลูกน้องของประชาชนเป็นคนกินเงินเดือนเป็นค่ารับใช้ของประชาชนนะครับแต่มันรับใช้ใครวันนี้แล้วมันทำอะไรกับประชาชนนะครับถึงเวลากระแสน้ำหวนกลับนะครับตีกลับแล้วเนี่ยนะครับโทษทันต่างๆก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับใครที่ทำอะไรก็คิดให้ดีเถอะนะครับเมื่อกระแสนะอำนาจมันเปลี่ยนขั้วเมื่อไหร่ท่านระวังให้ดีนี่ไม่ใช่เพราะผมจะไปทำท่านหรือว่าอาฆาตมาดร้ายแต่กรรมมันมีผลแห่งกรรมและพี่น้องก็ให้รู้ไว้ว่าพี่น้องมีสิทธิ์จะจัดการในพวกนี้นะครับคดีความอะไรที่เป็นกบฏทั้งหลายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีใครแว่วๆบอกว่าคดีก่อการร้ายระดับสากลหรือระดับเป็นกบฏนะใหญ่ๆเนี่ยอายุความไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่แค่10ปีเขาบอกบางที30ปีก็มีนั่นไม่ทราบว่าจะเอาตามกฎหมายไหนละแต่ถ้าประชาชนเป็นใหญ่ชนะเนี่ยนะครับอะไรก็รื้อคืนได้หมดนะครับหรือที่จริงถ้าจะเอากฎหมายบ้านเมืองที่มันมีอยู่มันก็ทำผิดหมดแล้วนะครับรัฐธรรมนูญปี40มันก็หักล้างนะครับซึ่งมันก็ผิดมันก็เป็นกบฏแล้วมันมาเขียน50แล้วก็ยัดให้ประชาชนลงประชามติแต่มันก็เขียนมีมาตราที่เขียนว่าเกิดเรื่องของการก่อการกบฏเหมือนกันการยึดอำนาจโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยมันก็นะมันก็อยู่ในข่ายนั้นหมดเอาละนะแต่ว่านะครับลักษณะของการถูกกดขี่เนี่ยเวลามันมีอำนาจทหารวันนี้มันก็พยายามจะทำให้เรากลัวนะครับมันขู่เอาทหารเข้ามาโผล่ทุกที่ไปทุกที่นะครับทั้งที่จริงๆมันมีทหารแค่ทั้งหมดทั่วประเทศก็ไม่กี่แสนนะแต่ว่าเนื่องจากเราหงอเรากลัวเราไม่สู้เราไม่นะออกมาทำอะไรเนี่ยนะมันก็ได้ใจจำเอาไว้นะพี่น้องมันได้ใจแต่เอาละนะที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นด้วยสภาพที่นะก็ในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นี่เขาก็ก้าวหน้ากว่าบ้านเราอ่ะการผลิตอาวุธปืนต่างๆเนี่ยเรื่องลึกๆนะที่มันไม่มีในหนังสือประวัติศาสตร์อย่างนี้ก็คือว่ามันมีนะคนที่เป็นหลังจากที่นะทีพาร์ตี้นะครับคือมันมีการนะไปข่มขู่หรือว่าไปบังคับให้เสียภาษีโดยที่ไม่มีสิทธิ์จะส่งตัวแทนไปคุยในสภาที่นู่นเนี่ยคนที่อยู่ที่รัฐต่างๆที่อยู่ใต้อาณานิคมอังกฤษก็เริ่มไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจการไม่พอใจเนี่ยการต่อต้านของเขาคือนะ1คนที่มีความสามารถทางด้านทหารเริ่มจะรวมตัวกันเขาเรียกเป็นมิลิเชียเลยครับเป็นพวกที่ติดอาวุธเลยกองกำลังติดอาวุธเลยครับนะแล้วก็ทำอาวุธกันเองครับใครมีฝีมือช่างฝีมือต่างๆเนี่ยเอามาทำกันเองแล้วคนที่เป็นทหารนะมีอาชีพทหารก็ช่วยอังกฤษนะรบเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาณาจักรของอังกฤษก็คือเข้าไปอยู่ในค่ายแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็นะ
ถอนตัวออกมาแล้วก็มาอยู่ข้างกบฏนะครับแล้วก็ตั้งกองกำลังกันแต่พระกองทัพอังกฤษนี่มันมหาศาลมันยิ่งใหญ่อ่ะมันใหญ่ระดับโลกอ่ะพอเจอการต่อต้านปุ๊บมันก็ยิ่งเอากำลังมากดแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่นะคนอเมริกันเขาพัฒนาก็คือว่าความสามารถในการที่จะผลิตอาวุธนั่นก็หนึ่งนะครับสองจิตใจที่ใฝ่เสรีภาพความกล้าในการที่จะสู้แล้วความสามารถในการพูดคุยกันเนี่ยเขาก็รวมเนื้อรวมตัวกันติดแล้วที่หนังสือประวัติศาสตร์หลายส่วนไม่ได้ย้ำมากก็คือว่าจริงๆวิธีการที่ทำให้เขาชนะได้นี่นะเอาตัวรอดได้แล้วก็ชนะได้คือวิธีการสร้างเครือข่ายข่าวเครือข่ายข่าวครับเริ่มต้นด้วยการส่งข่าวเขาทำถนนหนทางนะต่อเชื่อมถึงกันแล้วก็ในช่วงที่เกิดศึกสงครามนั้นเขาให้มีพลข่าวเนี่ยขับรถม้านะขับม้าไปส่งข่าวตอนกลางคืนแล้วในอาณานิคม13รัฐเนี่ยนะครับที่นะอยู่ใต้การยึดครองของอังกฤษเนี่ยเขาก็มีหนังสือพิมพ์ประจำท้องที่นะเพราะนั้นเนี่ยขณะที่กองทัพอังกฤษนะมันไปที่ไหนมันกุ๊บใครโผล่หัวปุ๊บมันก็ขู่แล้วก็มันก็ทำร้ายนะครับทำให้กลัวแล้วมันไปไหนมันน่ากลัวจริงๆครับมันโอ้โหเราดูในหนังนะมันมาในปุ่ม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 นะเรียงแถวกันมาแล้วก็มันกล้ามากมันไม่กลัวตายเลยมันจะยิงปุ๊บมันเข้าแถวยิงอย่างนี้เลยแล้วที่ยืนประท่าหน้ากันอย่างนี้นะพี่น้องก็ยิงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ล้มไปกับตายไปแล้วก็ที่เหลือก็ไม่สะทกสะท้านเข้ามาอีกอาศัยจำนวนเยอะกว่านะก็มันก็ไปขู่คนได้ไงแต่ทีนี้คนอเมริกันไม่กลัวแล้วก็เขาวิธีการคือพอมันยกพลจะไปตีหมู่บ้านนั้นนะครับมันกองทัพมันไปเยอะนะมันไปหลายคนมันก็เดินเท้าดิครับมันเดินทัพตักแตกตักแตกตักแตกนะครับเพราะมันไอ้พลปืนอ่ะมันไม่มีม้าน่ะมันก็เดินไปที่เดินกัน20ไมล์อะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะไปดำเนินการไปบดขยี้เมืองนั้นเมืองนี้อะไรเงี้ยก็เขาก็ให้พลม้าเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าก่อนนะครับไปข้างหน้าก่อนแล้วไปบอกเฮ้ยมันจะมามันจะมาก็เตรียมการไว้ได้นี่เรื่องการข่าวนะครับแล้วก็การลุกขึ้นต่อสู้นั้นนะอาณานิคมต่างๆนั้นมีกำลังใจก็เพราะว่าข่าวตรงนี้มันไปถึงหมดพอรู้ไอ้เพื่อนเราก็สู้ไอ้นั่นก็สู้ไอ้นี่ก็สู้แล้วมีการจัดการส่งข่าวถึงกันการตีข่าวนะครับถ้าบอสตันพิมพ์ข่าวอันนี้นะครับลงไปที่นอร์ทแคโรไลนาก็จะมีการตีข่าวอันเดียวกันภายในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับมันทำให้ความรู้สึกว่านะเป็นพลังของอาณานิคมที่อเมริกาเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มก้อนกันแล้วก็กำลังต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายด้วยกันร่วมกันนะครับแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกันนะแล้วมีอาวุธแล้วต่อไปก็คือนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการต่อสู้โดยที่ไม่ใช้วิธีการเดิมๆแบบไอ้พวกอังกฤษนี่ถือโอ้โหเรายิ่งใหญ่เรามีเกียรติศักดิ์เรามีความกล้าหาญนะครับยิงเรียงแถวยิงแล้วก็ด่านหน้าเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาศัยขู่ปรากฏเรามิลิเชียของไอ้อเมริกันเนี่ยอาวุธอาจจะสู้ไม่ได้ในตอนแรกตอนหลังก็นะครับยิงได้ฆ่าได้ก็ยึดอาวุธมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปซ่อนไว้นะครับหลบซ่อนโอ๊ยมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับนะเขาต้องเอาอาวุธไปซ่อนเพราะว่าถ้าเกิดอังกฤษตอนเฉพาะช่วงเริ่มต้นจะสู้เนี่ยถ้ามันจับได้ว่าหมู่บ้านไหนมีการตั้งอาวุธเนี่ยนะครับมันบดขยี้แล้วมันโหดมากพี่น้องดูหนังหลายเรื่องนะมันโหดนะครับมันเอาแบบโอ้โหข่มขืนลูกเมียชาวบ้านอะไรเงี้ยนะครับเผาทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะดูในหนังนะครับเราไม่เห็นกับตาหรอกนะครับก็ทำให้คนกลัวนั่นแหละแต่ว่าพวกมิลิเชียพวกเรเบลนะครับพวกกบฏเนี่ยมันเขาเรียกกบฏนะพระเจ้าจอร์จเนี่ยโอ้โหโหดมากมันเรียกกบฏก็สั่งบดขยี้อย่างนะอย่างโหดเหี้ยมเลยนะครับแต่ว่านะครับไอ้พวกขบฏทั้งหลายเนี่ยพวกขบฏหรือพวกขบฏเนี่ยนะมันไม่สู้วิธีการอย่างนั้นมันแกล้งหลอกล่อนะครับไอ้ให้ทหารมาแกล้งหนีนะเช่นสู้ที่เมืองเล็กซิงตันนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทหารทำเป็นพ่ายแล้วก็ให้ทหารนั่นนะครับซึ่งทหารอังกฤษมันคนเยอะกว่านี่มันก็ไล่นะไปถึงคอนคอร์ดนะครับปรากฏเราไปถึงที่นั่นปุ๊บไปเจอไอ้หน่วยไอ้มิลิเชียเนี่ยแอบซุ่มอยู่ครับไอ้พวกเรือดาหน้าเขามาปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเดินก็ไกลนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยพอไปปุ๊บไปเจอไอ้นั่นเหล่าทหารนะครับนักสู้นะจอมกบฏเนี่ยนะครับอาณานิคมอเมริกาเนี่ยนะครับก็สู้ยิงนะครับแล้วก็ตายไปเยอะเลยนะครับเรียกว่าการต่อสู้ในลักษณะที่
ก่อตั้งกันเป็นองค์กรนั้นก็ตั้งเมื่อ1775นะครับ1775นะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็จอร์จวอชิงตันเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพนะเป็นเจเนอเรลนะครับคุมการรบจริงๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Continental Army นะครับนะ แล้วพอกระแสมันไปอย่างนั้นปุ๊บนะปี1775นี่เป็นปีที่สำคัญที่สุดนะ1770นี่เริ่มมีการฆ่าคนตายใช่ไหม5คนนะครับ1773เริ่มนะต่อต้านนะครับเททีทิ้งเทชาทิ้งนะครับแล้วก็เริ่มนะมีการตั้ง1774เนี่ยแมสซาชูเซตส์เนี่ยนะครับก็นะมันยังมีกัฟเวอร์เนอร์ที่เป็นของตัวแทนจากอังกฤษแต่ประชาชนก็บอกกูไม่รับนะไม่รับนี่จะตั้งคองเกรสของประชาชนนะครับนี่ในฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับก็ตอนแรกก็พยายามจะต่อรองอย่าริมเก็บภาษีพวกเราเลยนะเราอยู่นี่แล้วเราก็ไม่ได้อะไรประโยชน์อะไรจากท่านนะแต่กษัตริย์จอร์จไม่เอาครับไม่เอาแทนที่จะยอมเนี่ยนะครับสันดานกษัตริย์นี่มันโอ้โหแผ่นดินนี้ของกูบนฟ้านี่ก็ของกูนะครับบนน้ำก็ของในน้ำของกูนะก็ประกาศเลยนี่ว่าแทนที่จะยอมเนี่ยนะปรากฏว่าจัดการมากขึ้นนะบีบทางภาษีมากขึ้นเอาทหารเข้าไปครอบหัวมากขึ้นนะนะแล้วก็เรียกว่าเป็นไอ้กบฏไงปี1775เนี่ย1774นะ1775นี่ก็เรียกว่ากันเอากันเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าก็โดนเริ่มโดนนะครับมีการต่อต้านแล้วก็ตั้งเป็นกองทัพขึ้นมาสู้เลย1775ช่วงนี้แหละพี่น้องการที่เขาส่งข่าวถึงกันการที่เขาแตะมือกันการที่เขาให้รู้ว่ามันไม่ชอบทำอย่างไรมันเหมือนเราที่เกิดขึ้นตอนนี้นะเราจะโดนบีบใครโผล่หัวตรงไหนมันก็วิ่งไปบีบแต่มันวิ่งไปบีบปุ๊บเราก็ส่งข่าวให้หลบให้หนีขณะเดียวกันก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวสร้างกองกำลังฝึกอาวุธนะครับแล้วสงครามมันก็เกิดขึ้นเต็มรูปแบบนะเต็มรูปแบบแล้วก็ปี1776นั้นนะครับฝรั่งเศสเข้ามาช่วยครับฝรั่งเศสเข้ามาช่วยนะครับจริงๆฝรั่งเศสอังกฤษมันเคยรบกันมาก่อนไงมันเป็นศัตรูกันนะไม่ได้ถูกกันนะนะก็เข้ามาช่วยแล้วตอนหลังสเปนเข้ามาช่วยด้วยพี่น้องนะแล้วมีปี1776นั้นก็มีการร่างนะครับเขาเรียก Declaration of Independence นะครับนะคำประกาศอิสรภาพที่เราได้กันนั่นแหละนะครับจิตสำนึกเขาเนี่ยก็คือนะครับเฮ้ยเกิดมานี่มันเป็นคนเท่ากันนะเว้ยนะเขาก็อ้างพระเจ้านะว่าเนี่ยพระเจ้าเกิดมาเท่ากันเราเนี่ยเป็นเสรีภาพเป็นไทยแก่ตัวไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องเป็นทาสใครเสียภาษีโดยที่ไม่ต้องไม่มีสิทธิ์เข้าไปบริหารเงินทองมีสิทธิ์มีเสียงเลยเนี่ยได้ไงนะเรามาอยู่ที่นี่เราเป็นไทยแก่ตัวเองนะไม่ได้เป็นทาสใครไม่ได้เป็นทาสพระเจ้าจอร์จที่3นะครับเรามนุษย์ทุกคนเกิดมานั้นมีเสรีภาพในตัวนะครับมีอิสรภาพนะแล้วก็มีความสามารถที่จะแสวงหาความสุขใส่ตัวได้นะครับชีวิตเราเป็นของเราไม่ใช่ใครมาเหยียบย่ำหรือเอาเราเป็นขี้ข้านะเป็นทาสนะไม่ได้ต้องปลดปล่อยให้เป็นอิสรภาพแล้วก็ประกาศนะครับมีการ ratify นะก็ลงนะ ลงสัตยาบัน13รัฐนะครับเป็นการก่อตั้งนะก็นั่นแหละปี1776นะครับวันที่4กรกฎาคมซึ่งกลายมาเป็นวันชาติของอเมริกานะครับก็ตั้งเป็นประเทศนะประเทศใหม่เลย1776นะครับแต่อังกฤษนี่ไม่ยอมนะครับคือวันที่ประกาศอิสรภาพไม่ได้แปลว่าเป็นอิสรภาพแล้วชนะแล้วนะครับนับจากนั้นเนี่ยสู้กันมาอีกนะครับอังกฤษนี่ก็ส่งทหารเข้าไปนะแล้วโอ้โหพยายามจะนะครับพยายามที่จะกดดันบีบคั้นแต่ว่าทางอเมริกาเองเขาถือว่าเฮ้ยทหารที่มีใจนะบุคคลที่มีใจใฝ่สู้เพื่อเสรีภาพของตัวเองนั้น1คนนั้นย่อมมีค่านะครับมากกว่าทหารเป็นร้อยนะครับว่างั้นนะถ้าใจเราสู้สักอย่างเนี่ยนะครับ1คนเนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าทหารเป็นร้อยนะครับคนที่มันไม่สู้นะมันไม่ต้องมันสู้เพราะว่าไม่ได้มีเหตุที่จะต้องสู้นะนะครับนี่ก็ปี1778เนี่ยอังกฤษก็สู้ไปสู้กันมาเนี่ยมันก็จริงๆเนี่ยทหารเขาก็เดือดร้อนนะทหารฝ่ายนะฝ่ายกบฏเนี่ยฝ่ายอาณานิคมเนี่ยเพราะว่ามันก็มีความนะบางช่วงก็บางจุดก็โดนทหารพวกนั้นฆ่ากันเยอะเหมือนกันเจอเผชิญอากาศหนาวแต่มันสู้ใจสู้ไงเพื่อเสรีภาพเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อไล่ไอ้ศัตรูไอ้ทรราชออกไปเนี่ยเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ใช้วิธีการแบบกองโจรหน่อยนะครับมีน้อยกว่าก็ฉลาดใช้ความฉลาดแล้วก็สื่อสารกันไปทหารอังกฤษจะไปไหนปุ๊บก็มีหน่วยข่าว
นะครับอ้อมหน้าไปนะครับดักหน้าไว้แล้วก็นะให้การข่าวเขาเรียก intelligence นี่มันถึงเป็นที่มาของสังคมอเมริกันเนี่ยเขาถือเรื่อง intelligence สำคัญที่สุดเรื่องของการสื่อสารนะครับเปิดกว้างให้ได้ข้อมูลแล้วการเผยแพร่ข้อมูลให้รู้เท่าทันข้าศึกนี่เป็นแนวทางของเขาอีกอันนึงก็คือนะครับการเขาเรียกการใช้อาวุธเนี่ยพี่น้องจะสังเกตเห็นไหมประเทศอเมริกาเขาถือว่าสิทธิ์ของพลเมืองในการที่จะถืออาวุธขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเป็นสิทธิโดยชอบธรรมนะครับเป็นสิทธิโดยชอบธรรมซึ่งรัฐจะมาเอาไปไม่ได้เพราะรัฐนั้นสามารถจะเป็นทรราชได้ก็เหมือนไอ้พวกทหารยังไงมันเอาเงินภาษีเราไปมันไปนะครับมันไปฝึกด้วยเงินภาษีอากรเรานะครับเราเงินเดือนเรานะครับเสื้อผ้าที่ใส่ก็ของเรานะเครื่องไม้เครื่องมือที่ฝึกก็ของเราเวลาที่จ้างมันฝึกก็ของเราอาวุธก็ของเราโอ้โหที่สุดแล้วเป็นไงครับมันเอาปากกระบอกปืนและอำนาจปืนนั้นนะมาข่มขู่พวกเราอย่างนี้ประชาชนมีสิทธิ์สู้ไหมมีจับปืนขึ้นสู้ได้ไหมก็สู้ได้นะครับแต่นี่มันไม่ใช่เมื่อประมาณ500ปีที่แล้วนะครับหรือ 2-300 ปีที่แล้ว1775นั่นนะครับ1775 1885 1995นะครับ200กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับอายุของอเมริกาเนี่ยนั่นมา200กว่าปีมาแล้ววิธีการต่อสู้นั้นเมื่อก่อนนะครับทางด้านการสื่อสารเขาใช้ม้าเร็วเดินทางตอนกลางคืนพอทัพทหารเนี่ยมันก็เดินทางกลางคืนมันก็ต้องนะครับกลางวันเดินตลอดกลางคืนมันก็มีพักไม่ผ่อนนะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็แล้วแต่ทัพม้านั้นนะครับไม่ต้องหยุดไปได้แล้วเดินเฉพาะกลางคืนนะแล้วข่าวมันก็ต่อกันไปนะครับนั่นนะครับก็1นะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารเขาใช้ม้าแต่เราวันนี้ใช้อะไรครับใช่มั้ยครับนะครับเราได้เปรียบมันง่ายครับสำหรับเราที่จะสู้วันนี้นะไม่ได้หนักหนาสาหัสเราได้เปรียบเชิงข้อมูลข่าวสาร intelligence โอ้โหวันนี้ข่าวเนี่ยนะครับส่งถึงกันเนี่ยไหลไปไหลมาแล้วมันจะเอาอะไรมาสู้เราความชั่วร้ายที่มันคิดว่ามันพูดมาแล้วปุ๊บจะมีคนฟังแต่มันอย่างเดียวนะทั้งไอ้ประยุทธ์ประวิตรทั้งหลายขออภัยผมใช้ไอ้เลยนะทั้งที่อาวุโสกว่านะปกติผมไม่พูดนะครับเอาเป็นว่าทั้งคุณประยุทธ์นะทั้งคุณประวิตรแล้วก็คุณอะไรกันนะไอ้อีกคนหนึ่งรู้สึกจะนะครับค่อนข้างจะฉลาดนะซ่อนอยู่ข้างหลังตลอดนะครับนั่นนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเป็นก๊กเดียวกันที่ร่วมฆ่าพี่น้องนะครับปราบพี่น้องมาแล้วก็ร่วมสนับสนุนการปล้นอำนาจของประชาชนการยึดอำนาจจากคุณทักษิณเมื่อปี49แล้วปี52 53นี่ประยุทธ์ก็รับไม้มาต่อแล้วก็ดำเนินการนะครับนะก๊กทหารที่คสช.ที่มันนะยึดบ้านยึดเมืองวันนี้เป็นก๊กที่ทำร้ายประชาชนมานะครับแต่ว่านะมันคิดว่ามันถูกต้องอ่ะมันคิดว่ามันแน่มันคิดว่ามันพูดเนี่ยชาวบ้านไม่รู้ไม่เท่าทันเขาจะเชื่อมันไม่รู้ว่าตัวเองนั้นแก้ผ้าล่อนจ้อนและตลกนะครับตลกเลยวันนี้แล้วคิดว่าตัวเองยังมีอำนาจเดี๋ยวเถอะประชาชนชนะขึ้นมาหรือว่าเพียงพร้ำกับเปรมขึ้นมาแล้วจะรู้สึกนะครับนะ ก็ในส่วนนะในส่วนของข้อมูลข่าวสารนั้นยังไงมันก็แพ้เราก็วันนี้ก็มีการบล็อกพี่น้องก็ส่งข่าวมาด็อกเตอร์นะลิงก์ที่ส่งมาประเทศไทยบล็อกเรียบเป็นสีเขียวอ้าวพี่น้องมดแดงล้มช้างที่อยู่ในเครือข่ายพวกเรานะผมก็ส่งคำท้าทายไปว่าถ้ามดแดงจะสู้อย่างนี้เนี่ยนะครับเรายังได้เปรียบพวกอเมริกันเมื่อก่อนซึ่งนะครับจะทำมาหากินจะทำอะไรมันลำบากหมดนะการเดินทางต่างๆเนี่ยนะครับแล้วทหารของอังกฤษเนี่ยมันก็โหดเหี้ยมนะแล้วก็มีหูมีตาแล้วคนที่ปกครองเมืองอำนาจตอนนั้นก็อยู่ในมือของกัฟเวอร์เนอร์สของตัวแทนของกษัตริย์พระเจ้าจอร์จที่3เขาก็ยังสู้เราวันนี้ได้เปรียบนะครับเราเนี่ยซ่อนตัวได้นะครับไม่ต้องมีสมทุมผู้ไม้อยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนนะครับทำได้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบนะครับก็อย่าได้หวั่นไหวนะครับหาทางสู้นะครับในส่วนของอาวุธของพวกเราอาวุธเรานี่ไม่ใช่ปืนนะครับไม่ต้องไปยิงกันแบบสมัยเมื่อก่อนเราใช้อาวุธความจริงอาวุธความรู้นะครับเปิดหูเปิดตาให้สว่างเราจะรู้ไอ้โจรที่มันมาพ่นคำพูดแล้วมันอ้างอำนาจนะว่ามันถูกต้องมันโอ้โหบังคับนู่นบังคับนั่นบังคับนี่มันไม่มีอำนาจไม่มีความชอบธรรมแล้วพี่น้องไปนับถือมันเองให้มันเป็นผู้นำให้มันเป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นรัฐมนตรีวันนี้ก็ตั้งคณะกรรมการกกต.ไอ้พรรคพวกเดียวกันนั่นน่ะเห็นว่านะครับตั้งนะหน้าห้องก็เลขาเขานั่นแหละนะครับเข้าไปอยู่เนี่ยไม่ถึง12 14วันนะครับไม่ถึง2สัปดาห์นะเพิ่มเงินเดือนให้เรียบร้อยนะไอ้พวกนี้มันจัดเลือกตั้งที่ไหนครับมันไม่ควรทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วพยายามจะไม่มีการเลือกตั้ง
แต่มันเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งแดกเงินเดือนพี่น้องไปทุกวันทุกวันคนหนึ่งซัดเข้าไปเดือนเป็นแสนนะพี่น้องแล้วพี่น้องก็ยอมยอมมันต่อไปสิครับพี่น้องเอาเลยครับยอมเลยครับนะครับยอมรับมันเป็นนะครับท่านผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็โอ้โหฮุนเซนเข้ามาแล้วนะครับคือใครก็ตามนะครับจะหนุนฮุนเซนให้มาพูดคุยเปิดทางกันเพื่อให้มันทุกอย่างผ่อนคลายเจรจากันนะครับก็อาจจะได้ประโยชน์กันนะครับเป็นการสร้างภาพช่วยเหลือกันด้วยอะไรด้วยแต่ประชาชนไม่เอาด้วยครับถ้าคุณคุยกันคุณอยู่กันได้นะครับแต่ว่ายังต้องอยู่ใต้ระบอบอย่างนี้ประชาชนเราต้องยืนยันว่าเราไม่เอาด้วยนะครับใครจะนะครับไปสนับสนุนใครจะไปเอาด้วยนะเราต้องถือว่านายประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่นายกรัฐมนตรีมันเป็นโจรขบฏและทั้งก๊กทั้งแก๊งที่มารับอำนาจนั้นประชาชนชนะเมื่อไหร่ก็ต้องมาพิจารณาโทษเพราะคุณปล้นอำนาจประชาชนไปแล้วโจรปล้นไปแล้วได้ทรัพย์มาแบ่งให้คุณก็รับของโจรนะครับถ้าคุณร่วมกันบริหารโดยรู้จิตรู้ใจกันก็คือร่วมกันปล้นนะครับเป็นโจรเหมือนกันแล้วถ้าประชาชนชนะก็ต้องพิจารณาโทษกันตามนั้นตัวบทกฎหมายไม่ใช่มาสร้างกฎหมายเถื่อนมาเป็นตัวบทกฎหมายจริงๆที่มันอยู่ในกฎหมายของบ้านของเมืองนะครับก็พี่น้องก็ต้องยืนยันอย่างนี้นะครับถ้าเราไปยอมเนี่ยเราก็แย่เลยนะครับส่วนอาวุธนะครับของพวกเราเนี่ยตีมันด้วยความจริงแล้วถ้าพวกเราไม่เอาแล้วพวกเราตาสว่างขึ้นมาเนี่ยไอ้โจรกระจอกเหล่านี้มันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่คนเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วพี่น้องรวมตัวกันขึ้นเต็มแผ่นดินเมื่อไหร่เนี่ยขาสั่นแล้วไม่รู้ว่าจะหนีออกนอกประเทศทันหรือเปล่างานของพวกเราวันนี้นะไม่ต้องไปยิงไม่ต้องไปฆ่างานของเราคือฆ่ามันให้ตายด้วยความจริงเมื่อคนไม่ยอมรับคนไอ้คนเหล่านี้ก็เหมือนกับนะพี่น้องอเมริกันชนซึ่งเขาไม่ยอมรับการปกครองไม่ยอมให้ผู้ปกครองปกครองปี1775เขาก็ไล่ถีบผู้ปกครอง governors royal governors หรือไอ้ผู้ครองนครเจ้าเมืองอะนะผู้ว่าการที่เป็นตัวแทนของกษัตริย์พระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยไล่ออกหมดแล้วก็ตั้งสภาประชาชนขึ้นมาแทนปกครองกันเองเมื่อผู้ปกครองมันปกครองเราไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับมันเพราะมันไม่มีความชอบธรรมมันก็จบเพราะผู้ปกครองมันมีไม่กี่คนผู้ที่อ้างอำนาจประชาชนแล้วไม่ได้มาจากประชาชนจริงๆนะมันมีไม่กี่คนแล้วมันก็ทำผิดกฎหมายชัดเจนนะครับวันนี้มันจะดิ้นยังไงก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องไม่ยอมรับเมื่อไหร่แล้วพี่น้องลุกกันขึ้นมาเนี่ยอำนาจที่มันใช้ถ้ามันใช้ดีมันก็อาจจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองในบางส่วนที่ทำประโยชน์แต่ถ้ามีการคดโกงมีการร่ำรวยผิดปกติแล้วมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการสังหารพี่น้องประชาชนกรรมนี่มันหนักยิ่งหนักเท่าไหร่มันก็ยิ่งหนีไม่พ้นนะครับอันนี้คือเรื่องที่พี่น้องสบายใจได้เราวันนี้เราไม่ได้ทำผิดอะไรสิ่งที่เราสู้ด้วยความจริงสู้ด้วยหลักการสู้ด้วยความชอบธรรมนะแล้วเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับจะเอาอะไรวันนี้แต่พี่น้องก็ต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันต้องมีความกล้าด้วยสำคัญนะความไม่กลัวเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ต้องใช้สติปัญญาใช้จุดแข็งของเราซึ่งคือความชอบธรรมที่มีอยู่แล้วและข้อมูลข่าวสารความจริงซึ่งพูดเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นแต่จะทำยังไงมันก็ต้องใช้สติเหมือนกันเพราะมันก็มีคนที่ลุ่มหลงอยู่บางส่วนแล้วก็มีอันตรายอยู่รอบตัวนะครับพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับปี1778นี่ก็พยายามจะบอกนะเอาละนะเอายอมเรากลับไปเหมือนที่ตอนยังไม่เคยฆ่ากันนะครับก็กลับไปเหมือนเดิมสวามิภักดิ์กับเราเหมือนเดิมแล้วก็อะไรบางอย่างก็ผ่อนปลนก็ได้ก็จะมาผ่อนปลนแต่อเมริกันบอกว่า no พอกันที่นะครับพอกันที่ไม่เอามึงแล้วนะครับเอาไว้ทำไมนะครับเป็นประเทศอิสระนะครับนี่จริงๆ71779ยังสู้กันอยู่นะพี่น้องมันไม่ใช่ว่าจบง่ายๆนะสู้กันประมาณ6ปี7ปีนะครับที่แบบเอาติดอาวุธแล้วก็ประกาศกันเป็นศึกเลยเป็นสงครามเลยอ่ะนะครับสเปนก็มาช่วยในปี1779นะครับก็รบกันไปแล้วก็ถึง780นั่นนะครับก็ถือว่าชนะเรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับพอ นะครับเริ่มชนะเหมือนกันเถอะนะครับเห็นชัดเจนว่าชนะนะครับปี1781ยังสู้กันอยู่1782เนี่ยจริงๆกษัตริย์เนี่ยก็ยังไม่ยอมนะพระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยนะครับทหารก็กลับไปรายงานพระองค์แล้วเราสู้ไม่ได้แล้วไม่เอาเฮ้ยมึงต้องไปกำราบมันให้ไอ้กบฏพวกนี้นะไอ้กบฏกระจอกพวกนี้เนี่ยนะไปจัดการมันให้เฮี้ยนนะปรากฏว่านะครับสู้ไม่ได้กลับมาแล้วสู้ไม่ได้นะครับ1783ก็เลยต้องไปพูดคุยกันนะครับเป็นเขาเรียกว่า Treaty of Paris สนธิสัญญานะครับปารีสก็ถือว่าประเทศอเมริกานั้นเป็นอิสรภาพนะครับเป็นประเทศใหม่ปี1789นะครับนั่นคือปีที่เริ่มต้นมีประธานาธิบดีคนแรกก็
็คือนะครับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันนะครับนี่ก็คือประวัติโดยย่อของประเทศอเมริกานะครับแล้วก็นี่เขานี่ยิงก็เหมือนมดแดงล้มช้างเหมือนกันนะอังกฤษเหมือนช้างอ่ะมันมีกอฟเวอร์เนอร์อยู่ตามเมืองต่างๆแล้วมีกองทหารอยู่นะครับแล้วก็มีคนจงรักภักดีด้วยนะพี่น้องรอยัลลิสต์นี่นะครับไอ้กลุ่มคนที่นะครับนะเห็นดีเห็นงามด้วยมีทั้งพวกอินเดียนก็ใช่มีทั้งพวกทาสบางส่วนนะครับทหารอังกฤษก็บอกว่ามาช่วยกูรบแล้วเดี๋ยวจะให้นะครับเดี๋ยวจะให้นะครับเป็นนะจะให้อิสรภาพนะเนี่ยว่าทางในอีกฝั่งนึงก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยมาช่วยกันรบเถอะเดี๋ยวก็ให้ท่านได้อิสรภาพเราปลดแอกจากอังกฤษนะครับนี่นะครับก็ทาสก็มาร่วมสู้ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับการต่อสู้นั้นก็เป็นการรวมอกรวมใจของทุกฝ่ายนะมดแดงเราก็เหมือนกันครับมีทุกฝ่ายเป้าหมายเราคืออันเดียวกันน่ะล้มทรราชแล้ววันนี้ถามว่ายังมองไม่ออกหรือว่าประยุทธ์และคณะแล้วก็เครือข่ายที่เขาจะนะครอบงำประเทศเรานั่นภายใต้ระบอบราชาธิปไตยนะมันคือทรราชนะครับทรราชดูสิ่งที่มันทำเถอะแล้วพี่น้องยอมได้ยังไงอ่ะมันกินเงินเดือนพี่น้องแท้ๆมันมาจากไหนไอ้พวกนี้มันยกตัวเองเป็นนายกแล้วผู้สื่อข่าวเราก็หน่อมแน้มนะไปไล่สัมภาษณ์นะครับไปโอ้โหสวนเสเฮฮาทำให้ประยุทธ์รู้ว่าเขามีค่าจริงๆแล้วเนี่ยสำนักข่าวทบานตรงๆต้องบอยคอตไม่เสนอข่าวมันนะมันมาจากไหนมันไม่ใช่รัฐาธิปัตย์ที่แท้จริงมันคือโจรกบฏการที่พี่น้องไปสัมภาษณ์มันนั่นแหละมันคือการให้ท่ามันให้เกียรติมันจนวันนี้มันหลงคิดว่ามันคือตัวแทนของประชาชนมันมีความชอบทำมันทำถูกทำดีแล้วก็นะครับทำให้ตัวเองเชื่อนะหลอกตัวเองนะแต่พี่น้องไปเล่นกับเขาอะไอ้พวกนี้แค่พี่น้องปฏิเสธไม่ยอมรับมันแล้วจริงๆรวมตัวกันให้ติดไม่ต้องเสียภาษีให้มันดูสิวันนี้เนี่ยนะครับโครงการที่จะทำรถไฟกับจีนเห็นว่าเอาไปเอามาเนี่ยนะครับจีนครบได้ที่ไหนครับโดยสันดานของรัฐบาลเขาหรือว่าลักษณะการค้าขายแบบจีนนะครับก็ตอนนี้จากที่ 200,000-300,000 นั่นนะครับวันนี้มันจะกลายเป็นเท่าไหร่หรือเปล่าจะเป็น 500,000 แล้วครับแล้วลักษณะของการต้องซื้อสินค้าจากเรานะครับส่งคนงานจากเราเข้ามาแล้วมันจะยึด2ข้างทางอีกแล้วประยุทธ์กับไอ้พวกนี้มันเอาความชอบธรรมมาจากไหนแล้วมันกำลังจะตัดสินใจแทนพี่น้องอะแล้วพี่น้องยอมเหรอครับจริงๆวันนี้ไอ้มดแดงล้มช้างถ้ารวมตัวกันติดนะถ้าแกนนำถ้าทางพรรคเพื่อไทยเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยนะครับเข้าใจคำว่านะ taxation without representation มันไม่ถูกต้องเนี่ยการจะลุกขึ้นมาต่อต้านมันมีความชอบธรรมนะครับวันนี้สสเพื่อไทยทำอะไรอยู่นักโทษการเมืองที่เขาโดนอะไรทั้งหลายนะครับถ้าคนเป็นนักสู้เนี่ยต่อให้อยู่สภาพยังไงมันก็ต้องสู้สิ่งที่ท่านทำคืออะไรสู้เพื่ออะไรสู้นะแบบไหนถ้าจะสู้เพื่อล้มไอ้ระบอบเหี้ยพวกนี้คุณไม่ต้องมาสู้บนดินไม่ต้องไปพูดท้าทายมันออกอากาศนะครับลงไปหามวลชนนะครับทำในสิ่งที่ทำให้ประชาชนนั้นไม่ยอมรับไอ้พวกนี้แล้วก็อย่าได้หวังที่จะไปจับไม้จับมือกับพวกนี้เพื่อจะปรองดองเนี่ยโทษกรรมให้ตัวเองพ้นผิดแล้วคิดว่านั่นคือทางออกง่ายๆเมื่อปลดล็อกตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็นะครับไปหินหอมตอมม่วนกันก็ประนีประนอมกันไปแล้วก็ไปซุกอยู่ใต้ระบอบอันชั่วร้ายนะครับตลอดไปอีกต่อไปนั่นไม่ใช่การนะครับไม่ใช่การต่อสู้นั่นคือการทรยศต่อจิตวิญญาณและหลักการประชาธิปไตยเอาละคนแต่ละคนมันมีความจำเป็นต่างกันผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมากแล้ววันนี้เราไม่ไปหวังพึ่งคนเหล่านี้แล้วล่ะเขาก็หวังดีกับประชาชนแต่เขาทำไม่ได้แล้วจิตสำนึกเขานั้นมันไม่ถึงอ่ะคนที่มีจิตสำนึกการเป็นผู้นำในภาวะของนักปฏิวัติเนี่ยมันต้องนะจิตใจมันต้องไปทางนั้นก่อนมันต้องเห็นความอยุติธรรมแล้วก็ตัวสั่นนั่นแหละนั่นแหละคือคนที่จะเป็นนักปฏิวัติทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ยอมรับไม่ได้แต่ในเมื่อสังคมมันยิ่งใหญ่มันมีคนมหาศาลก็ต้องรอฉันทามตินะครับรอประชามตินะหรือมติมหาชนแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าไปเขียนวันนี้เขาไม่ยอมให้เราไปลงกากบาทแล้วจะเอาไงแล้วก็กากบาททางของเราสิครับวิธีการมันมียกตัวอย่างให้พี่น้องฟังนะครับผมตั้งกลุ่มขึ้นมาสภาร่างนะร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คุยกันนะเฮ้ยมึงให้ใครมานั่งเขียนให้ประเทศไทยในของพวกคุณนะครับคุณก็ต้องมานั่งเขียนเองไม่ใช่ใครไม่รู้มาเขียนแทน
ทีนี้พวกเราก็ไม่กล้าเขียนนะเรื่องรัฐธรรมนูญจะให้มาร่างโอ้ยกฎสากฎหมายก็ไม่ได้เราไม่มีความรู้ทางกฎหมายจะเขียนได้ยังไงแล้วก็ดูถูกกันเองบ้างดูถูกตัวเองบ้างนะครับมีคนพูดประมาณนั้นนะซึ่งผมก็นั่งฟังก็หัวเราะในใจอะภาษากับเรื่องการที่เขาเรียก formality เนี่ยทำให้มันเป็นทางการออกมาสำเร็จนั้นคืออีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายแต่ขั้นตอนของการที่เอา input เข้าไปเนี่ยนะใครมีความเห็นอะไรเข้าไปมันต้องมาจากมหาชนมาจากปวงชนชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าให้มีส่วนร่วมประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมแล้วเสียงมันต้องมาจากประชาชนแล้วประชาชนต้องรับรู้ว่าเสียงต่างๆที่ออกมามันมีอะไรบ้างแล้วตัดสินใจในตอนท้ายมันการมีส่วนร่วมสำคัญที่สุดเวลาผมชวนร่างรัฐธรรมนูญชวนเขียนภาพฝันประเทศไทยนะไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็บุคคลต้องบอกว่าอุ้ยตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความชอบธรรมมันก็เอาไปใช้อยู่ดีเสียเวลาทำไมนะเนี่ยพวกเราจะไม่เข้าใจเรื่องกุศโลบายหรือแม้กระทั่งการที่ผมตั้งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มประมาณสภาประชาชนนั่นแหละจำเป็นนะครับต่อไปสมมติว่ามีการยึดอำนาจลุกฮือขึ้นมาปุ๊บแล้วถามว่าประชาสภาประชาชนเนี่ยเอามาจากไหนถ้าพี่น้องไม่รวมตัวกันไว้ไม่พูดคุยกันในระดับจังหวัดไว้ไม่มีความคิดไม่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเลยเนี่ยเดี๋ยวสภานั้นก็ไอคนที่นำการปฏิวัติขึ้นไปก็หยิบคนนั้นคนนี้มาดีไม่ดีก็เป็นสภาเขาอีกไม่ใช่ประชาสภาเราไม่ว่าใครก็ตามเลยครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นประชาธิปไตยเราเป็นคนที่บงการและมีส่วนร่วมในอำนาจจริงๆพวกเราต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาต้องสร้างเครือข่ายของพวกเราขึ้นมาเมื่อถึงเวลาชนะแล้วปุ๊บนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดนะการสานเครือข่ายเป็นโครงสร้างของการนะแลกเปลี่ยนความเห็นของการทำงานร่วมกันของการสร้างมติร่วมแล้วก็นะครับการทำงานเป็นองค์กรนะลักษณะของมดแดงล้มช้างหรือกลุ่มคณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยามเนี่ยก็คืออย่างนี้ให้มันมีการสานเครือข่ายของประชาชนมีเป้าหมายตรงกันมีการพูดคุยประสานงานกันมีการยกระดับทางนะอุดมการให้มันตรงมันสอดคล้องกันมีเอกภาพทางอุดมการและความคิดนะจากนั้นก็สอดคล้องกันมีกลไกในการนะสานสืบสานต่อความคิดแล้วก็นะร่วมไม้ร่วมมือกันถึงตอนที่ต้องทำงานใหญ่หรือยึดอำนาจมาแล้วปุ๊บจะเดินหน้าต่อประชาชนก็จะเป็นคนพาไปเป็นยุคประชาพาไปนะถ้าพี่น้องไม่ทำเลยแล้วร้อยคนอื่นมาทำให้มันไม่ได้นะครับอยู่นิ่งๆไม่ได้นะครับนะวันนี้ก็เลยต้องเรียกร้องให้พี่น้องลุกขึ้นมานะครับช่วยกันต่อสู้นะครับเอาละมีพี่น้องถามมาว่าวันนี้นะครับเท่าที่ดูภาพมีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์นะปั่นเพื่อพ่อเนี่ยนะให้พี่กับน้องดูท่าทางไม่ค่อยเข้ากันนะบางคนก็ถึงขนาดว่าวันที่ไปงานศพนะพระสังฆราชฟ้าชายเสียโอนะครับเดินเข้ามาแล้วจังหวะเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่นั่งแล้วพระเทพอยู่ตรงมุมนั้นพอดีนะครับเสียโอเข้ามาก็มีคนอยู่ข้างหน้านะครับเต็มไปหมดเลยจังหวะที่มาถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็รู้อยู่พระเทพเนี่ยอยู่ด้านซ้ายแต่ว่านะครับธรรมดาพี่น้องกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมามองมาอะไรกันเวลาออกงานใหญ่อย่างนั้นวันนั้นฟ้าชายมาแบบอย่างเท่เลยนะครับย่องอย่างนี้เลยก็จังหวะนั้นบังเอิญมองไปข้างหน้าพอดีกำลังจะมองคนที่อยู่ทางนะครับจะเลี้ยวมาอย่างเงี้ยนะครับเดินเข้ามาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มานั่งแล้วพระเทพอยู่ตรงมุมเนี้ยนะครับตรงจะเลี้ยวเนี้ยพระเทพก็ถอนสายบัวพึ่งผมเคยเห็นนะครับแล้วเสียโอบังเอิญไม่ทันเห็นก็มองไปทางขวาพอดีแล้วก็เลี้ยวกลับมาก็ไม่รู้ว่าพระเทพถอนสายบัวแล้วก็เลยไม่ได้ยิ้มไม่ได้อะไรให้แล้วก็คือมันเป็นทางการน่ะงานศพเขาก็เราก็ตีความว่าสงสัยยังไม่ถูกกันเอาละมันจะถูกไม่ถูกเนี่ยไม่รู้ละแต่ภาพอย่างนั้นนะมันจะฆ่ากันเหรอแล้วจริงๆครับว่าตรงๆเลยนะเอาอย่างนี้ก็ได้ผมก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันวงในลึกๆนะวงในลึกๆเนี่ยพระเทพเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นนะครับไม่ได้กระสันจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์หญิงนะครับเอาละนะครับมีแหล่งข่าวอย่างน้อยก็ 2-3 ที่ที่ผมได้ยินมาแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อเต็มๆหรอกนะครับถ้ามันมีได้มันก็มีอำนาจอยู่ในมือมันก็จัดการผลประโยชน์ได้เต็มที่แล้วคนที่ดูแลผลประโยชน์มาตลอดก็คือพระเทพแล้วก็คนสนับสนุนนั่นแหละมันก็นะถึงในสุดมาก็นะมันก็คงเอาอะนะครับนะแต่ว่าถามว่าไม่เอาจะตายไหมไม่เป็นอะจะตายไหมไม่หรอกครับเขาก็ยังได้ประโยชน์มหาศาลนะครับนะเสียโออยากเป็นไหมแน่นอนก็อยากเป็นครับโอ้โหอำนาจบารมีใครไม่อยากเป็นถ้ายิ่งมีในสังคมไทยอะนะครับถ้าใช้อำนาจก็ไม่มีใครกล้าใครขัดอะ
จะสั่งฆ่าใครจะเอาใครไม่เอาใครนี่มันทำได้หมดนะครับไปดูเถอะศรีรัตน์นะครับอยู่กินกันมานะครับก็ดูแลกันก็รักใคร่กันมีลูกไม่เท่านะจะเป็นว่าแล้วก็ถ้ามีสืบต่อกันได้นะถ้าบุญอยู่รอดถึงรัชกาลที่10 11นะนะครับที่ปังกรก็ยังมีสิทธิ์จะขึ้นมาได้อีกอะไรอีกโอ้ยแต่ว่าปรากฏว่านะครับสุทธิดาขึ้นมาแล้วก็ไปเอาสุทธิดาจะเพื่อภาพลักษณ์เพื่ออะไรก็แล้วแต่มันเหลวไหลสิ้นดีครับเหลวไหลสิ้นดีคือเขาจะทำอะไรก็ทำตามใจเขาถ้าจะไม่เอาถ้าจะรังเกียจเขาเนี่ยตั้งแต่ต้นก็ไม่ควรจะเอาแล้วพ่อแม่ก็ไม่ใช่ไม่รับรู้สมัยศรีรัตน์จะขึ้นมานะนะครับคือมันไร้เหตุผลกษัตริย์สำหรับชนชั้นนี้พระเจ้าจอร์จที่สามเนี่ยนะครับมันจะให้ไปครอบหัวคนอเมริกาเนี่ยนะมันสั่งย้ำโอ้โหเนี่ยภาษาที่มันใช้นี่นะครับอย่างแรงเลยไอ้กบฏพวกนี้นะครับเสียชาติเกิดนะไม่น่าจะเขาถือว่าเขามีบุญคุณกับพวกที่มาอยู่อาณานิคมเนี่ยนะนั่นเมื่อประมาณเท่าไหร่กี่ปีมาแล้ว200กว่าปีมาแล้วนะก็อเมริกันเขาก็ต่อสู้นะแล้วในสุดเขาก็ได้สิทธิ์แล้ววันนี้เขาก็ถือสิทธิ์ตรงนั้นนะอ๋อเล่าเรื่องปืนอ่ะคนอเมริกันเขาถือว่านะครับในไอ้เรื่องตรงนี้นะคนที่เขาเป็นอเมริกันชนจริงเขาถือว่ารัฐเนี่ยจะมาบังคับให้ประชาชนไม่ถือปืนไม่มีปืนไม่ได้เพราะถ้าเกิดวันหนึ่งรัฐเนี่ยกลายเป็นทรราชขึ้นมาเนี่ยเขาจะสู้ยังไงอย่างน้อยเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นมาเขายังมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองนะมันมีร่องมีรอยอย่างนั้นเพราะคนอเมริกันเนี่ยก็จะรักสิทธิเสรีภาพนะชอบการที่จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับเขาถึงมี CIA ไง Central Intelligence Agency นะครับเนี่ยแล้วก็เขาเก็บข้อมูลทั่วโลกเลยนะครับเพราะเขาถือว่าการตัดสินใจใดๆมันต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีข้อมูลเมื่อรู้เขารู้เรามองอะไรทะลุพิสูจน์ได้จับต้องได้นั่นแหละการตัดสินใจจะไม่ผิดพลาดแล้วนั่นก็ทำให้เขากลายเป็นประเทศมหาอำนาจนะน่าคิดนะครับแล้วการที่ถือสิทธิเสรีภาพแล้วให้คนเท่าเทียมกันแล้วก็ต่อสู้กันสังคมสังคมอเมริกันไม่ใช่สังคมที่มันนะเพอร์เฟคนะพี่น้องนะเอาง่ายๆเลยกว่าจะมีการเลือกตั้งได้ในผู้หญิงมีการเลือกตั้งทาสเข้ามาร่วมเลือกตั้งได้ก็ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งในช่วง50ปีที่แล้วเนี่ยเขายังพูดกันเรื่องนะครับสิทธิพลเรือนอยู่เลยนะครับสงครามการเลิกทาสนะครับก็ผ่านมาเมื่อนะครับร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะสงครามกลางเมืองนะครับนะมันก็เขาก็ยังต้องต่อสู้แต่ว่าทำไมเขาพัฒนาได้ไกลนะครับนะพัฒนาได้ไกลมันเป็นเพราะนะจิตสำนึกของการเป็นนักสู้นะครับจิตสำนึกของการที่เห็นว่าทุกคนนั้นเกิดมาเท่าเทียมกันและจะต้องให้ศักยภาพของแต่ละคนนั้นได้รับการพัฒนาสูงสุดและอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเขาถือว่าคนที่อ่อนแอกว่านั้นควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับเขาถูกย่ำยีมานะเขาก็ถือว่าต้องช่วยเหลือกันแล้วใครที่อ่อนกว่านั้นก็ควรจะได้รับการหนุนนะครับขึ้นมาให้นะครับมีศักยภาพยืนได้ด้วยตัวเองมันก็ทำให้โดยรวมนั้นเขาไม่มีการบริหารประเทศแบบที่นะเน้นคนส่วนน้อยแล้วก็ไปเหยียบหัวคนส่วนใหญ่เหมือนในประเทศไทยแต่เขาจะเน้นการสร้างคนในระดับกลางนะครับให้โอกาสคนขึ้นมาเป็นระดับกลางแต่เราเนี่ยอยากให้ทุกคนพอเพียงอยู่ระดับล่างก็จิตสำนึกของนะครับคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดนะของเขานั่นมันเป็นมาตั้งแต่200กว่าปีที่แล้ว forefathers ทั้งหลายเขาคิดอย่างนี้นะเขารู้ว่ามีความหลากหลายเพราะอเมริกันนั้นเกิดจากความหลากหลายของคนหลายระดับหลายอาชีพร่วมกันสู้ถึงได้อิสรภาพนะครับเขาก็เลยให้ค่าให้เกียรติของแต่ละคนให้เสรีภาพของแต่ละคนเมื่อทุกคนได้รับเกียรติได้รับนะเสรีภาพมีอิสรภาพแล้วก็นะครับรัฐนั้นมีหน้าที่จะต้องตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ประเทศเขาพัฒนาได้เร็วเพราะเขาไปเน้นที่การให้นะให้โอกาสคนในการจะได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มสมบูรณ์เมื่อศักยภาพของแต่ละคนเต็มสมบูรณ์เท่าที่ตัวเองจะเป็นได้เมื่อมาบวกกับระบบที่มันรักให้ความหลากหลายนั้นนะครับมาบวกกันมาสร้างสรรค์ร่วมกันแล้วมีระบบการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานไม่ใช่ใช้อารมณ์หรือว่าไปหลงตามคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยเปื่อยนะมันถึงพัฒนาได้ไกลไอเราเนี่ยนะครับเฉพาะตระกูลราชวงศ์จักรีเนี่ยมากี่ปีแล้วล่ะครับนะ 3-400 ปีมาแล้วนะครับ อเมริกาเนี่ยเขาเพิ่งจะนะเดี๋ยวราชวงศ์จักรีนี่เดี๋ยวน่าจะประมาณ300กว่าปีนะพี่น้องนะประมาณ300กว่าปีเล็กๆนะครับเฉพาะกษัตริย์ภูมิพลก็ไป70แล้วนะ200กว่าปีนะครับประมาณ200กว่าปี
นะก็พอๆกับอเมริกานะแต่เรานะมีนะครับมีธนบุรีอยุธยาสุโขทัยนู่นนะนะครับแต่โอ้โหความเป็นไทยนี่วันนี้ก็ยังถอยหลังกราบหมอบนะครับวันนี้ราคายังไม่เท่าหมาของหมาเลี้ยงของกษัตริย์เลยครับไปพูดว่าหมานี่หมาของกษัตริย์นี่นะครับติดคุกเอานะครับแล้วเวลาหมามากับกษัตริย์ต้องกราบหมาด้วยนะนายกยังไปกราบหมาเลยคิดดูนะโอ้โหประเทศไทยแล้วเมื่อไหร่มันจะเจริญครับท่านนะเอาละวันนี้ผมคงจะว่าแค่นี้นะครับพี่น้องหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็จริงๆพี่น้องขบวนมดแดงล้มช้างเราเนี่ยให้เอาบทเรียนของคนในอเมริกันที่เขาสู้นะไม่ง่ายหรอกครับการที่อำนาจอยู่ในมือของพวกทรราชเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องสู้การสู้ก็ต้องใช้สติปัญญาใช้ความชอบธรรมใช้ความได้เปรียบนะครับก็อยู่ในสาระอยู่ในสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับไม่รู้ล่ะวันนี้นะครับผมชักจะไม่แน่ใจว่านะครับคลิปมันจะไปนะครับในส่วนที่เป็นการถ่ายทอดสดอยู่ๆก็ไม่ออกซะงั้นนะครับแต่ว่าตรงที่ผมอยู่นั้นเห็นมีปุ่มแดงขึ้นนะครับจากเครื่องส่งแต่เนื่องจากว่าผมไม่แน่ใจว่ามันไปจริงหรือเปล่านะครับCPU มันบอก 100% นะเพราะนั้นอาจจะเป็นไม่ได้ตัว CPU มีปัญหาแต่ว่าผมได้อัดไว้แล้วนะในเครื่องส่วนตัวถ้ายังไงก็จะอัปโหลดขึ้นนะครับก็ถ้าพี่น้องติดตามแล้วถ้ามันกระท่อนกระแท่นก็ขออภัยด้วยผมไปดูไม่เห็นนะไม่ได้ทักทายวันนี้แต่ว่าส่งกำลังใจให้พี่น้องเครือข่ายพวกเรานะครับเห็นท่านทำงานอยู่แล้วผมก็พยายามติดตามดูนะครับแล้วก็วันนี้ก็ดูรายชื่อพี่น้องที่ลงทะเบียนมาเนี้ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องขออภัยที่ผมยังไม่พูดนะตอบโต้กับพี่น้องนะบางท่านก็บอกโทรหาพี่หน่อยนะครับบางท่านคือมีหลากหลายอาชีพนะครับทั้งครูบาอาจารย์ทั้งพระเจ้านะครับทั้งข้าราชการระดับสูงนะครับทั้งทหารตำรวจนะครับวันนี้ก็มาแล้วก็พี่น้องต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมพูดนะครับสิ่งที่ผมพูดมันไม่ใช่ตัวผมมันคือความคิดแล้วก็ความคิดเนี้ยมันยกประชาชนขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดยกความจำเป็นและความสำคัญของพี่น้องประชาชนขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเราไม่ยึดติดกับตัวบุคคลเราไม่ยึดติดกับนะครับกลไกหรือความเชื่อหรือสิ่งใดที่มันไม่เป็นคุณเราต้องพิสูจน์ด้วยหลักการเหตุผลแต่ที่สุดแล้วนะครับประชาชนยิ่งใหญ่เหนือทุกๆสถาบันนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะพี่น้องนะสวัสดีครับ